ท่านผู้ชมครับแน่นอนที่สุดว่านักธุรกิจที่มีรายได้เดือนหนึ่งหลายแสนบาทเนี่ยมันคงไม่ได้มาแบบฟลุกๆนะครับแต่ต้องมาจากการบริหารจัดการทีมงานที่มีประสิทธิภาพด้วยไม่ทราบว่าทั้งสองท่านเนี่ยมีหลักในการบริหารและก็ดูแลทีมงานอย่างไรบ้างคุณสมบูรณ์ช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงสิครับเผื่อใครที่เขาอยากจะดูแลทีมงานได้เก่งๆเหมือนคุณสมบูรณ์เนี่ยเขาต้องทำยังไงกันบ้างครับสิ่งที่สำคัญเนี่ยนะครับเราจะต้องเชื่อว่าเขาทำได้ครับอันนี้ประการสำคัญเลยนะครับคือทุกคนที่เป็นทีมงานของเราเนี่ยนะเราจะให้ความมั่นใจนะครับว่าคุณเนี่ยทำได้แล้วก็เชื่อมั่นว่าตัวเขานี่ทำได้ครับนะครับนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเพราะว่าเครือข่ายทุกคนเนี่ยทีมงานเราทุกคนเนี่ยจะต้องไปเจอกับผู้คนครับนะอย่างมากมายนะครับเพราะนั้นเขาเจอปัญหาทุกวันนั่นสิ่งที่สำคัญที่เขาต้องการก็คือกำลังใจครับนะเรามีหน้าที่เป็นอัพไลน์นะครับสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการให้กำลังใจดาวไลน์ครับนะให้ดาวไลน์มีพลังไปทำงานอย่างต่อเนื่องสนับสนุนอันไหนที่เราสนับสนุนได้ที่เราช่วยเหลือได้อย่างเช่นลงไปช่วยจัดประชุมกลุ่มย่อยครับนะตามบ้านเรือพ่อสนามนะครับแล้วก็มีการจัดประชุมประจำสัปดาห์นะครับซึ่งเราจะจัดไว้ทุกๆสัปดาห์ในศูนย์จบสิ้นโรคนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่จะทำให้ทีมงานเข้มแข็งนะเข้มแข็งได้ฝึกเขาใหเป็นผู้นำฝึกเขาให้มีความเชี่ยวชาญในด้านสินค้าเก่งแผงการตลาดเก่งการตอบข้อโต้แย้งนะครับเรียกว่าให้ความสำคัญกับการจัดประชุมครับเพราะว่าพูดครั้งหนึ่งแล้วก็ดาวไลน์ที่อยากทำธุรกิจเนี่ยก็มารวมตัวกันหลายคนมันทำให้เวลาเทรนมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับครับนอกเหนือจากการให้ความสำคัญกับเรื่องของการจัดประชุมแล้วการเชื่อมั่นว่าเขาต้องทำได้แล้วเนี่ยยังมีส่วนอื่นที่อยากจะเสริมอีกไหมครับสำหรับคนที่อยากจะดูแลทีมงานสิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องเข้าใจทีมงานของเรานะว่าเขาชอบแบบไหนนะครับเราต้องเข้าใจเมื่อเราเข้าใจเนี่ยเราจะต้องให้โอกาสเขาครับอย่างเช่นเขาชอบที่จะอยู่กับกลุ่มนี้นะครับเราก็ยินดีกับเขาครับนะเพราะว่าผมนี่จะมีทีมอยู่หลายทีมหลายทีมหลายสไตล์หลายสไตล์ครับเพราะเขาชอบสไตล์วัยรุ่นกลุ่มนี้เขาชอบแล้วก็ให้เขาอยู่ในกลุ่มของเขาครับนะเขาชอบแบบนี้คือเราจะไม่สร้างแรงกดดันให้เขาว่าคุณต้องอยู่ทีมผมนะคุณจะต้องไปไหนไม่ได้นะไม่ใช่พูดถึงกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเขาบอกว่าบางทีเด็กสมัยนี้รุ่นใหม่ๆเนี่ยอาจจะมีความอดทนน้อยหน่อยต่อการทำธุรกิจเนี่ยแต่ว่าผมก็เห็นว่ามีคนรุ่นใหม่ๆเข้ามาทำธุรกิจเครือข่ายจำนวนมากขึ้นใช่ไหมคุณสมบูรณ์มองประเด็นนี้ยังไงครับเป็นเรื่องที่ดีครับเพราะเด็กสมัยใหม่เนี่ยเขาอาจจะมีความอดทนไม่มากเท่าไหร่นักแต่เขาก็มีเสน่ห์อยู่อย่างนึงก็คือเขามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งตรงนี้เองครับก็เป็นจุดหนึ่งที่เราจะยกย่องและชื่นชมเขาว่าจุดเนี้ยเขาสามารถที่จะนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์มากขึ้นกับการที่เขาไปเล่นกดเล่นกดอะไรเงี้ยฮะซึ่งมันอาจจะทำให้เขาสูญเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ครับเราก็ได้เด็กรุ่นใหม่รุ่นนี้นะครับมาทำงานได้โดยที่เขาเครื่องเล่นของเขาเนี่ยนะฮะหลายอย่างนะครับที่เป็นยุคที่ทันสมัยสุดในปัจจุบันเนี่ยสามารถมาเป็นประโยชน์ในการสร้างเครือข่ายได้พูดง่ายๆเอาสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยเทคโนโลยีเครื่องมือที่ทันสมัยเนี่ยมาปรับใช้กับการทำธุรกิจได้นั่นเองครับนั่นก็เป็นที่มาของการบริหารทีมงานที่หลากหลายรูปแบบหลากหลายรูปแบบครับต้องถามว่ามาถึงวันนี้แล้วชีวิตถ้าย้อนกลับไปเท่าที่ฟังตั้งแต่ตอนต้นมันก็ไม่น่าเชื่อนะครับเพราะว่ามันสามารถเปลี่ยนชีวิตคนคนหนึ่งจากหน้ามือเป็นหลังมือได้เลยอยากจะถามว่าตั้งแต่ทำธุรกิจของกิฟฟารีนมาสิ่งที่ได้รับจากธุรกิจนี้เนี่ยมีอะไรบ้างอยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงครับถามคุณธัญชนกก่อนก็ความสำเร็จเกินคาดนะคะแล้วก็เรามีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงมากๆเลยค่ะจากเมื่อก่อนที่พูดว่าลำบากนะคะสุดๆแต่ณวันนี้นะคะก็หยิกตัวเองตลอดนะคะว่าเนี่ยคือกิฟฟารีนที่ทำให้เรามีวันนี้ได้นะคะก็ต้องขอบคุณท่านประธานนะคะท่านแพทย์หญิงณรินีไพบูลย์นะคะขอบพระคุณอย่างสูงที่ทำให้ครอบครัวของดิฉันนะคะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะสามารถเทียบเขาเรียกอะไรนะคะโอ้ระดับเทียบคุณภาพชีวิตที่อยู่ในระดับเศรษฐีเลยใช่ค่ะนี่คือความประทับใจแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงที่อยากให้ทุกท่านได้มาสัมผัสในของกิฟฟารีนนะคะครับคุณสมบูรณ์ครับต้องเล่าว่าจากรถที่ถีบเนี่ย สำล้อวันนี้สิ่งที่ได้รับจากธุรกิจของกิฟฟารีนเป็นยังไงบ้างครับมันเป็นอะไรที่ผมคิดว่าสิ่งที่เราฝันไว้เนี่ยมันเกินกว่าที่เราคิดครับแต่ต้องใช้คำว่ามันเกินกว่าที่เราคิดนะครับเพราะว่าจริงๆเราเข้ามาครั้งแรกเราก็ฝันอยากจะมี
ปลดหนี้มีรถคันเล็กสักคันอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าพอพอแล้วครับไม่คิดว่าจะก้าวมาได้ใหญ่โตขนาดนี้ไม่มีหนี้มีเงินใช้มีรถขับมีบ้านอยู่ก็คิดแค่นี้ไม่มีหนี้มีเงินใช้มีรถขับมีบ้านอยู่แต่ปรากฏว่ามันได้เกินความคาดหมายได้เกินนะพอจะเล่าให้ผมฟังได้ไหมว่าไอ้ที่ว่าได้เกินมันเป็นยังไงบ้างอย่างเช่นปัจจุบันนี้ครับบ้านเนี่ยเดิมทีเนี่ยผมเช่าบ้านอยู่300บาทครับ300บาทแต่ปัจจุบันเนี่ยเรามีบ้านราคา6ล้านครับนะ6ถึง7ล้านบาทครับนะครับบนที่120ตารางวาครับเรามีรถส่วนตัวอยู่หลายคันครับนะฮะภรรยาก็ใช้รถซึ่งราคาก็เป็นล้านขึ้นนะครับเป็นล้านขึ้นเลยซึ่งถือว่ามันเป็นตัวเลขของราคารถที่ทุกคนเห็นแล้วต้องมองครับครับเพราะรถราคาเป็นล้านครับนะอย่างผมเองก็ขับรถเบนซ์ครับนะมันก็เป็นอะไรที่ขับรถเบนซ์ไปเนี่ยจริงๆทุกคนก็เห็นเนี่ยเขาจะตื่นเต้นเนาะเพราะว่ารถเบนซ์ที่ผมขับอยู่ปัจจุบันเนี่ยนับคันไม่ได้หรือไงครับคือนานๆจะเจอครับนานๆจะเจอมันก็เลยกลายเป็นจะเล่าว่าความมหัศจรรย์ของคนขับรถเบนซ์เนี่ยมันอยู่ที่คนขับเป็นใครด้วยนะครับคุณสมบูรณ์เนี่ยครั้งหนึ่งในถนนเส้นเดียวกันเนี่ยคุณสมบูรณ์เคยถีบสำล้ออยู่ใช่ครับต้องบอกว่าในถนนเส้นเดียวกันใช่เส้นเดียวกันคุณสมบูรณ์เคยถีบสำล้ออยู่วันนี้ถนนเส้นนั้นเนี่ยคนที่เคยถีบสำล้ออยู่เนี่ยเปลี่ยนเป็นรถเบนซ์ป้ายแดงครับวิ่งอยู่บนถนนเส้นเดียวกันในช่วงเวลาเพียงไม่กี่ปีไม่กี่ปีต้องบอกว่ามันใครเห็นใครก็ต้องทึ่งครับทึ่งครับใครเห็นใครก็ต้องทึ่งนอกเหนือจากสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมวันนี้เราคงไม่ได้มานั่งพูดกันว่าตอนแรกที่มาทำเพราะเราอยากได้รถหรอกนะเราอยากแค่ปลดเรื่องหนี้สินอยากมีสตังค์ใช้อยากมีสตังค์ใช้ครับเพราะฉะนั้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมาในวันนี้มันเป็นสิ่งที่มาจากผลลัพธ์ของความทุ่มเทมากกว่าเราคงไม่ได้เข้ามาเพราะอยากจะมีรถคันนี้ไม่ได้เข้ามาเพราะอยากจะได้เงินขนาดนี้แต่เข้ามาเพราะอยากจะมีคุณภาพชีวิตนี้ถ้าเกิดมีคนเขารู้สึกว่าอยากเป็นแบบทั้งคุณสมบูรณ์แล้วก็อยากเป็นทั้งแบบคุณทันชนกบ้างมีคนเขาถามพี่ถ้าผมจะเป็นแบบพี่เนี่ยผมต้องทำไงบ้างครับ เป็นได้อยู่แล้วครับครับเพราะว่าเครือข่ายจะให้โอกาสกับทุกคนครับนะจริงๆแล้วผมอยากจะย้อนกลับไปนิดเดี๋ยวจะลืมนะครับครับจริงๆแล้วคลิปผลิตเนี่ยไม่ได้ให้เพียงแค่ในส่วนของฝันที่เป็นพื้นฐานปัจจัย4นะครับครับนะแต่คลิปผลิตให้มากกว่านั้นครับให้การค้นพบตัวเองครับนะให้โอกาสเราเนี่ยมีวิสัยทัศน์ครับนะท่องเที่ยวไปทั่วโลกนี่คือสิ่งที่ได้ผมไปเที่ยวต่างประเทศมาเนี่ยประมาณรวมๆ20ประเทศเนี่ยนะครับครับก็ถือว่าเป็นรางวัลของชีวิตที่ยิ่งใหญ่นะเราไปกับภรรยาของเราทุกครั้งนะครับไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยมันเป็นความสุขครับเพราะว่าการท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นหน่วยงานทั่วไปเนี่ยถ้าสามีประสบความสำเร็จหรือภรรยาประสบความสำเร็จก็อาจจะไปได้แค่คนเดียวครับแต่เนี่ยเครือข่ายให้โอกาสทั้งคู่อันนี้คือสิ่งที่ผมประทับใจนะครับในเครือข่ายที่เหนือความคาดหมายครับนั่งเครื่องบินกันแบบประเภทที่ว่าเป็นเรื่องปกติ เป็นเรื่องปกตินะครับ นอกจากขับรถเบนซ์แล้วยังนั่งเครื่องบินแบบเป็นเรื่องที่แบบมหัศจรรย์มากครับนะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบเพ้อฝันซะมากกว่านะครับสมัยก่อนนะครับ ครับแต่ปัจจุบันนี้มันเป็นความจริงหมดแล้วครับนะเพียงแค่เรามีความเชื่อว่ามันเป็นไปได้แล้วก็เชื่อในทีมงานเชื่อในตัวเรานะว่าเราทำได้ครับมีวันนี้ครับครับนอกเหนือจากนั้นแล้วเราก็ยังคงมีทีมงานที่ประสบความสำเร็จอย่างที่ได้บอกไว้นะครับว่ารายได้หลักหมื่นหลักแสนไม่มีหลายคนคำถามสุดท้ายที่อยากจะถามนะครับว่าเป้าหมายต่อไปในชีวิตวันนี้เดินทางมาถึงตำแหน่งสูงสุดของกิฟฟรีและ Diamond Grand Paradise มีรายได้ที่ชนิดที่ขออภัยที่จะต้องพูดว่ามันเหลือกินเหลือเก็บนะมีคุณภาพชีวิตที่ดีเหลือเกินตอนนี้อยากจะถามว่าแล้ววางแผนต่อไปอะไรบ้างครับในอนาคตครับเป็นคำถามที่ดีมากครับครับปัจจุบันนี้ผมอยู่ในตำแหน่งนะครับสูงสุดก็คือ Diamond Grand Paradise ครับนะครับแล้วก็มีรถเบนซ์ประจำตำแหน่งครับอันนี้คือความมหัศจรรย์ของเครือข่ายครับนะครับเพราะนั้นผมอยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะครับที่ฟังรายการนี้อยู่นะครับอยากให้ทุกท่านนะครับได้มีโอกาสสัมผัสเครือข่ายอย่างแท้จริงอย่ามองเป็นงานเล็กครับนะครับเพราะเครือข่ายเนี่ยเป็นงานที่ให้โอกาสกับผู้คนอย่างแท้จริงครับอยากให้ทุกคนมองว่ามันเป็นงานอีกงานหนึ่งที่สามารถที่จะเป็นอาชีพหลักได้ครับและก็อยากให้เข้ามาทำเป็นอาชีพหลักด้วยครับเพราะว่าเราจะมีทั้งอิสรภาพด้านเวลาและการเงินครับน
นะคือเรามีเวลาในการทำงานเป็นแบบสไตล์เราครับนะครับเราจะมีโอกาสที่จะมีเงินใช้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งกระเป๋าครับนะครับผมถือว่ามันเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดครับของการดำเนินชีวิตนะครับเพราะนั้นเป้าหมายต่อไปของผมเนี่ยนะครับก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้ครับครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอายุของเราตอนนี้ก็เพิ่งแค่40กว่าๆเองนะครับเรายังสามารถที่จะทำอะไรได้อีกเยอะครับได้เยอะคนที่กำลังรอคอยโอกาสจากเราก็ยังอีกเยอะครับถ้าเราหยุดซะแต่ตอนนี้เท่ากับว่าเรากำลังเสียโอกาสครับแล้วก็ทำให้ผู้อื่นเสียโอกาสด้วยจริงๆแล้วอายุขนาดนี้เนี่ยยังต้องบอกว่าบางท่านอาจจะยังเพิ่งเริ่มต้นสร้างหลักปักฐานแต่สำหรับคุณสมบูรณ์นี่เรียกว่ามีหลักมีฐานแล้วนะไม่เรียกว่าสร้างหลักปักฐานแต่มีหลักมีฐานยังไม่หยุดยังอยากจะทำให้คนอื่นได้มีหลักมีฐานเหมือนตัวเองด้วยใช่ครับครับนี่คือประการสำคัญเพราะว่าเรามีความสำเร็จที่ชัดเจนครับเราสามารถที่จะทำให้คนเนี่ยเชื่อมั่นได้มากขึ้นครับแล้วก็มีแรงในการทำงานได้มากขึ้นครับนะครับซึ่งผมคิดว่าการขึ้นตำแหน่งสูงสุดเนี่ยก็ยังไม่ใช่ว่าจะสำเร็จสูงสุดครับเพราะว่ามันยังมีบันไดที่เราจะต้องก้าวต่อไปครับนะตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่ตราบใดที่เรายังมีพละกำลังอยู่เราอยากที่จะทำต่อไปครับนะครับและสิ่งที่สำคัญก็คือเครือข่ายเนี่ยเป็นมรดกครับเป็นมรดกนะครับซึ่งผมภูมิใจในตรงนี้มากๆเมื่อเราทำไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราสามารถที่จะโอนธุรกิจเนี่ยให้กับทายาทของเราได้ครับก็ทำให้ลูกๆทุกคนของคุณสมบูรณ์เนี่ยคุณธัญชนกก็สบายใจแล้วมันไม่ต้องพะวงอะไรละลูกแต่ละคนสามารถที่จะมาดูแลกิจการที่คุณพ่อคุณแม่ได้สร้างไว้ใช่ครับก็ยังไงรายการของเราก็ต้องขออวยพรนะครับให้ความสำเร็จที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยเพิ่มพูนมากขึ้นแล้วก็ขอให้เป้าหมายหรือแผนการที่วางไว้ในอนาคตเนี่ยสำเร็จเป็นจริงดังหวังทุกอย่างเลยนะครับวันนี้รายการของเราได้รับฟังเรื่องราวที่มีความมหัศจรรย์เกิดขึ้นนะครับในชีวิตของคนคู่หนึ่งต้องบอกว่าจากคนที่อาจจะมีโอกาสที่มีต้นทุนชีวิตที่อาจจะไม่สูงเหมือนคนอื่นผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านประสบการณ์ในการประกอบอาชีพมามากมายวันนี้เป็นนักธุรกิจที่ยิ่งใหญ่มีความสำเร็จที่งดงามมีครอบครัวและมีคุณภาพชีวิตที่อบอุ่นนี่คือความภาคภูมิใจอย่างที่สุดนะครับรายการของเราต้องขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านและขอบคุณผลิตภัณฑ์ Gifreen Feel น้ำหอมสำหรับสุภาพบุรุษครับที่สนับสนุนรายการของเราและในวันนี้นะครับทางรายการของเราก็มีของที่ระลึกมอบให้กับแขกรับเชิญพิเศษของเราด้วยนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ดีๆจาก Gifreen ครับขอบคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับพบกับผมพงษ์พสุอุณาพรหมเป็นประจำทาง Gifreen Channel กับรายการ Gift Inspire แรงบันดาลใจสร้างได้ด้วยตัวคุณวันนี้ผมและแขกรับเชิญทั้งสองท่านต้องลาทุกท่านไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ